คุณจะแบ่งชนชั้นชัดเจนไปไหมคะนี่ค่ะเราเหยียบกระดาษค่ะแต่ถ้าเป็นคนรวยเนี่ยต้องไปเหยียบเงินค่ะแล้วดูเงินเป็นปึกเลยค่ะโห อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแบบนี้ชื่อว่า list of pool of b นะมันคือแบบกระโดดที่มีการแบ่งชนชั้นกันระหว่างคนจนและคนรวยไม่น่าเชื่อนะคะว่าแมปออบบี้จะมีการแบ่งชนชั้นระหว่างคนจนแล้วก็คนรวยด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันยังไงในกับแมปนี้ทำไมต้องมาแบ่งคนจนกับคนรวยด้วยกับการที่ต้องมาเล่นแมปกระโดดไปเล่นกันเลยตอนนี้เราเข้ามาในตัวแมปแล้วนี่จะเห็นว่ามันจะให้เราเลือกว่าเราจะเป็นแบบรวยนะคะหรือว่าจนถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเรามันก็ต้องอยากเป็นคนรวยใช่ไหมแต่ว่าในแมปนี้เรามาลองจำลองเป็นคนจนดูไหมลองเลือกเป็นคนจนละกันนะมานี่เลยพอเราเลือกเป็นคนจนหน้าตาเราก็จะน่าสงสารแบบนี้แล้วก็แต่งตัวเสื้อผ้ากันขาดนะในขณะที่คนรวยนะนูนจะเห็นว่านี่คนรวยก็จะเป็นแบบนี้นะนี่มายืนเทียบกันนะอันนี้คือคนรวยนะโอ้โหดูดีชะมัดเลยนายอะแล้วเวลาเราวิ่งเนี่ยก็จะมีกลิ่นตัวออกมา ใช่กลิ่นตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเทรียวก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนรวยเนี่ยจะเป็นแบบว่าเทรียวสีทองเห็นไหมเอาตกลงไปไหนอะนายมันช่างดูแตกต่างเหลือเกินนะโอ้โหฐานะเราไม่เท่ากันจริงๆไปเลยนี่แล้วก็ทำการอ่านกระดูกข้ามไปเลยไม่ต้องไปวิ่งอ้อมให้เมื่อยนี่มาตรงนี้นะจ๊ะอันนี้คือจุดเซฟนะจุดเซฟใหญ่มากเฮ้ยนายนายรวยนักหรอฮะขอยืมเงินสักบาทหนึ่งเด้อ่ะด่านต่อไปนะมันก็จะให้เราแบบว่าจะไปซ้ายไปขวาแน่นอนค่ะถ้าเกิดเราไปเหยียบของคนรวยเราจะเป็นแบบนี้นะคะอ่านไงตุยนะคะงั้นคนจนแบบเราก็ต้องมาตรงนี้ละกันนะอันนี้คือที่ของเรานี่แล้วก็ต้องมาเหยียบตรงนี้แล้วก็เซฟนะอันต่อไปจะเห็นว่านี่คือไอเทมคนรวยนะไอเทมคนรวยนั่นคือถุงเงินของคนรวยจะเป็นแบบนี้ส่วนถุงเงินคนจนนะคะจะเป็นถุงเหมือนถุงขยะนะมันช่างเป็นอะไรที่สมฐานะเราเหลือเกินทำไมมันต้องมาทำแยกแบ่งขนาดนี้ด้วยเนี่ยนี่มันเขียนบอกตรงนี้ว่าไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนนะคุณก็สามารถไปได้ทั้งสองฝั่งนะเราก็จะไปฝั่งไหนก็ได้และแต่เราแค่ว่าห้ามเหยียบสีแดงแค่นั้นเรียบร้อยนี่ก็เซฟตรงนี้อันต่อไปอะไรอ่ะอันนี้คือยังไงเนี่ยสีดำสีเขียวไม่น่าเหยียบได้นะถ้าเกิดเหยียบสีเขียวเราจะอาจจะตุยก็ได้นะก็เหยียบสีดำแล้วก็เหยียบสีน้ำตาลเข้มคิดว่านะน่าจะเป็นการสับวางแบบนี้ไปค่ะนี่เลยแล้วก็มาเซฟตรงนี้ต่อไปรู้สึกว่าเราน่าจะเข้าสีเขียวไม่ได้นะเพราะว่านายคนรวยนั้นคือวิ่งเข้าไปปลอเลยแล้วก็ต้องมาสีนี้ของเราแล้วก็ต่อไปโอ้โหมีการแบ่งแยกกันแบบนี้เลยเหรอแน่นอนค่ะเราต้องไปสีน้ำตาลค่ะเราจะไปสีเขียวสีเหลืองนั่นไม่ได้นะอันนี้มันเหมาะกับคนจนแบบเราเฟิบโดดลงไปเลยนี่อันนี้มันเหมาะกับเราที่สุดแล้วต่อไปอันนี้เราก็สามารถเข้าไปได้นะไม่ว่าจะรวยหรือจนเราก็สามารถเข้าไปในอุโมงค์สายลุงได้จะบอกว่าอุโมงค์ลายตามากจ้าแล้วก็มาเซฟตรงนี้คุณจะแบ่งชนชั้นชัดเจนไปไหมคะนี่ค่ะเราเหยียบกระดาษค่ะแต่ถ้าเป็นคนรวยเนี่ยต้องไปเหยียบเงินค่ะไม่ดูเงินเป็นปึกเลยค่ะโหทำไมเราต้องมาเหยียบกระดาษด้วยแต่ไม่เป็นไรเราเลือกแล้วว่าเราจะเป็นคนจนเราต้องเดินไปฝั่งสีดำนะซึ่งเป็นของคนจนนะนี่ฝั่งสีเขียวเราก็ไม่กล้าไปแตะไงเรากลัวตุยเราห้ามข้ามฝั่งไปนะเดี๋ยวเราตุยนะนี่ฝั่งนี้มันคือของเราโอเคแล้วเราต้องไปอันไหนแล้วเนี่ยสีดำไหมสีดำสีดำแล้วยังไงเนี่ยต่อไปสีนี้เอาสีนี้ไม่ใช่ด้วยตุยเลยก็คือมันให้เราสุ่มนั่นเองว่าเราจะขึ้นไปอันไหนได้อาจจะเป็นดำแล้วก็น้ำตาลโอเคแล้วก็มาเซฟตรงนี้นะจ๊ะคนจนนี่คือทองเป็นสนิมมากเลยนะอะไรมันจะปานนั้นล่ะเฮ้ยโอ้โหทองเหมือนทองเก่าเก็บมาประมาณ 1,000 ล้านปีนะขนาดที่คนรวยนี่คือทองเงางามวับต่อไปนะอันนี้ไม่ว่าจะรวยหรือจนคุณก็ต้องใช้เส้นทางนี้ด้วยกันฟื้นมาค่ะกระโดดสนุกมากเลยนะในแบบนี้นะและต่อไปมันก็ให้เราทำการไต่ขึ้นไปแล้วก็ต้องมาฝั่งเราแน่นอนนะจ๊ะนี่แล้วก็กระโดดเพื่อเกาะเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเดินให้เมื่อยกระโดดไปเรียบร้อยเซฟและต่อไปโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวคนรวยนี่เราแค่เดินไปฝั่งคนรวยนิดนึงก็ตุยเหรอก็โหดเกินนะเราไปเลยก็ได้อะรู้สึกว่าเราจะกระโดดเหยียบเหมือนเป็นไม้อะเป็นเศษกิ่งไม้อะในขณะที่คนรวยเป็นไม้แบบไม้ทองคำ มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะไม่อยากเชื่อเลยว่าชีวิตนี้เราต้องมาเป็นแบบนี้อะเซฟเลยและต่อไปก็จะเป็นบันไดคนรวยแล้วก็คนจนบอกเลยว่านี่มันชีวิต2มาตรฐานชัดๆเราก็ต้องมาขึ้นบันไดคนจนแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะจนแต่เราก็ยังมีรถขับแต่ดูรถคนรวยสิคะว้าวรถเท่เชียรถบ้านบ้านรถเด็กเลี้ยงวัวแต่เราก็ขับได้อันนี้คือยังไง
มันก็ว่ามันจะเป็นเหมือนสไลด์ย้อนหลังนะเราก็ต้องทำการกระโดดแบบนี้เราจะไปได้ฟึบมากออกไปแล้วก็ทำการไต่ขึ้นไปเลยฟึบรู้สึกว่านี่เป็นบันไดสปีดนะเนี่ยโอ้โหพอขึ้นไปคือวิ่งไวเลยมาแล้วต่อไปอันนี้จะเป็นแบบสไลด์เราต้องหลบกำแพงที่เป็นสีแดงไม่ว่าคนรวยหรือคนจนก็ต้องมาเล่นอันนี้เหมือนกันฟึบมาต่อมาเราก็ขึ้นอันนี้ไปนะจ๊ะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นฝั่งคนจนนะเราอย่าไปยุ่งกับสีเขียวกับสีเหลืองของเขาเด็ดขาดเหมือนกันนะฮะฝั่งคนจนก็ต้องมาตรงนี้ไอ้มันคนจนบ่มีรถถีบคุณสามารถขึ้นไปบนบันไดนี้ได้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนได้เลยจ้าไปค่ะบันไดหายด้วยนะต้องรีบนะต้องรีบบอกเลยแล้วที่สำคัญบันไดสูงด้วยโอ้โหนี่ถ้าเกิดอีกนิดนึงน่าจะไปสวรรค์ได้แล้วนะคือจะสูงไปไหนเนี่ยเอ้าถึงแล้วแค่ต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนให้เราไต่บันไดขึ้นไปนะแต่ว่าเราต้องมาฝั่งคนจนแบบนี้เฮ้ยจะบอกว่าบันไดสปีดด้วยนะพอขึ้นมาแล้วคือแบบสปีดเลยอะโอเคนี่ค่ะได้อยู่เหมือนเราขึ้นมาบนหอคอยอะโอเคถึงแล้วสไลเดอร์คนรวยแล้วก็สไลเดอร์คนจนแล้วก็ต้องไปสไลเดอร์คนจนวู้ฮู้ว้าวเย้เอ้ยตรงนี้เราอย่าตกหลุมพรางนะปกติของคนจนอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยคนจนมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเราก็ต้องเดินฝั่งคนจนไปจ้านี่ว่าแต่เพื่อนเราไปไหนกันหมดนะทำไมเรามาคนเดียวล่ะเขาไปไหนกันหมดนะอันต่อไปนี่เราก็ต้องผิดลืมไปว่านี่เป็นสีทองของคนรวยนะนี่เราก็ต้องมานี่น้ำตาลดำของเรานะนี่อย่าพลาดนะอย่าพลาดนะเมื่อกี้เราเผลอลืมตัวไปหน่อยส่วนอันนี้ไม่ได้เห็นไหมสังเกตพื้นอันนี้เป็นสีทองนะพื้นเราต้องมาพื้นสีน้ำตาลของคนจนแบบนี้จ้าฟึบโหเกือบหลงกลแล้วเป็นไงล่ะฟึบโอเคเรียบร้อยต่อไปเราต้องเข้าไปในส่วนของคนจนแน่นอนจะเห็นว่าตัวแมปเนี่ยมันก็จะมีกิมมิกหรือว่ารายละเอียดนะนี่ด้านบนของคนจนจะเป็นถุงขยะส่วนด้านบนของคนรวยจะเป็นเหมือนกองกระดาษอารมณ์เหมือนกับว่าทำงานสบายๆนะคะทำงานเกี่ยวกับเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคราวนี้เราก็เดินออกมาตรงนี้ฟึบแล้วเราก็มาเจอกับถุงเงินโหยมีถึง1ล้านมั้ยเนี่ยแต่ว่าเราไปไม่ได้ไงเราต้องมาถังขยะค่ะไปค่ะต่อไปนี่เราก็ต้องมากระโดดฝั่งคนจนเหมือนเดิมนะคะง่ายๆเลยมาตรงๆเลยแล้วก็ทำการอ่ะไต่ขึ้นไปเฮ้ยนี่มันตัวนูบนี่ว่ะโหนี่มันนูบยักษ์เลยเนี่ยโอเคแล้วก็ไต่ขึ้นมาเฮ้ยนี่มันฟันเหรอทำไมนูบฟันหล่ออ่ะแล้วก็กระโดดลงไปเอ้ยสไลเดอร์โอ้ว้าวโอเคต่อไปเราก็ต้องมาขึ้นในฝั่งของคนจนนะโอเคมันก็จะมีที่ไต่ให้เราขึ้นมาแบบนี้จะสังเกตว่าอันที่2ไม่มีบันไดให้ไต่เดินอ้อมใช่ไหมคิดว่าจะต้องเดินอ้อมนะโอเคเดินอ้อมแล้วทำไมไม่เอาบันไดมาให้หมดทุกอันล่ะทำไมต้องมาเดินอ้อมด้วยอ่ะเฮ้ยโอเคจ้าอันต่อไปเป็นส้วมนะคะโอ้โหส้วมทองคำกับส้วมขึ้นสนิมนะจะว่าไปเราเลือกคนรวยเราก็คิดถูกปะเนี่ยหรือว่าไงหรือว่าเราคนจนเราคิดผิดและเราก็มาเจอสไลเดอร์อีกแล้วแน่นอนค่ะเราต้องไปสไลเดอร์ฝั่งคนจนค่ะไปค่ะว้าวโก้โอเคต่อไปนี่โอ้โหมาเป็นสกุลเงินโลบักเลยนะโอ้โหสกุลเงินโลบักของคนจนนี่คือกลายเป็นสีดำกับสีน้ำตาลไปแล้วนะจากที่กลายเป็นสีทองกับสีเขียวมันบอกว่าไม่ว่าคุณรวยหรือจนคุณก็สามารถไปเลเวลนี้ได้แสดงว่าเราต้องเลือกแล้วแหละว่าเราจะไปสีเขียวหรือสีชมพูชิดพูกันไหมฟึบเอ้ยได้ต่อไปอะไรเนี่ยต้องสุ่มแล้วนะกระโดดอ้อมได้ไหมอ่ะไม่ได้มันไม่ให้เรากระโดดอ้อม สีเขียวอ่ะสีเขียวเอ้าเมื่อกี้ชมพูใช่ไหมชมพูอันนี้เขียวแน่นอนต่อไปชมพูอ่ะ ชีวิตชมพูเขียวเขียวแล้วก็ชมพูค่ะนะเรียบร้อยมาได้แล้วอ่ะต่อไปก็ไปฝั่งคนจนเหมือนเดิมนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ต้องค่อยๆกระโดดนะเพราะว่าพื้นเล็กมากฮึบโอเคไต่ขึ้นมาด้าหมาแล้วเราก็มาเจออะไรเนี่ยด่านกระโดดแบบหมาแงนนะทำไมมันขึ้นมาแบบนั้นน่ะเราก็ต้องแบบว่ากระโดดไปฝั่งเรานะแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นสีดำกับสีน้ำตาลฟึบเฮ้ยอะไรอ่ะโหเดี๋ยวฮึบโอ้โอ้โหเกือบล่วงอยู่นะโอ้โหไปเราก็ต้องกระโดดลงฝั่งที่เป็นสีของเรานะเนี่ยโอ้โหแบบนั้นก็มานะนี่ที่เขาเรียกว่าด่านกระโดดหมาแงนนะคือมันแงนขึ้นไปแบบนั้นเลยนี่เราก็อย่าเผลอเลยนะของคนจนอยู่ฝั่งนี้เด้อสังเกตจากพื้นนะจ๊ะนี่ห้ามเหยียบสีแดงเรียบร้อยอันต่อไปดูเหมือนจะยากอยู่นะทุกคนนะจะสังเกตว่าเราต้องขึ้นไปเหยียบที่เป็นพื้นสีดำใช่ไหมแต่กำแพงเป็นสีทองเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรากระโดดขึ้นไปเหยียบอันต่อไปโอ้ยังพูดไม่ทันจบเลยก็นั่นแหละทุกคนเราห้ามโดนกำแพงสีทองนะระหว่างที่เรากระโดดข้ามไปอันนึงนะ1 2 3อ่ะ
โอเห็นไหมโดนนิดนึงก็ไม่ได้เฮ้ยมันจะมาได้แล้วมันจะมาได้แล้วใช้มุมมองแบบนี้มันง่ายกว่านี่มองแบบนี้นะฮึบรู้แล้วต้องใช้มุมมองแบบนี้โอเคขึ้นมาได้แล้วเฮ้ยจะบอกว่ามันเปลี่ยนฝ่ายได้นะในระหว่างที่เราเล่นไปเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนฝ่ายได้กลางคันนะคะลองกดเปลี่ยนดูนะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้จากคนจนน่าสงสารเนี่ยจะลองมาเป็นคนรวยบ้างนะคะฟึบมานี่เลยโอ้โหเล่นไปเล่นมาก็รวยขึ้นได้นี่จะเห็นว่ามีเทรลสีทองออกมาจากตัวด้วยนะสวยมากแสดงว่าต้องเป็นสีเขียวแน่นอนนี่เราเหยียบสีเขียวได้แล้วเพราะเราเป็นคนรวยแล้วแล้วก็มาเซฟตรงนี้และเราก็มาเจอสไลเดอร์ที่ไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ต้องลงไปตรงนี้เหมือนกันไปเลยว้าวห้ามโดนสีแดงนะปึ๊บโอเคเฮ้ยเกือบตกเกือบตกอันต่อไปนะคะเราก็ต้องมาฝั่งคนรวยบ้างและเพราะว่าตอนนี้เราได้เป็นคนรวยและนี่เราก็สามารถเหยียบสีเขียวกับสีทองได้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยอันต่อไปอันนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะคนรวยหรือคนจนก็ต้องมากระโดดตรงนี้เหมือนกันนะเป็นการกระโดดขึ้นไปบนหอคอยถึงยังจ้าถึงได้แล้วมั้งฮะเวียนหัวแล้วเนี่ย เอ้ยถึงได้แล้วเอ้ยโอ้ยังอีกโอเคจะบอกว่าเป็นหอคอยที่สูงมากเลยนะเอ้ยถึงแล้วจะถึงแล้วว้าวต้องไต่ไปอีกชั้นหนึ่งอึ๊บโอเคถึงแล้วโว้ฟ้าเราใกล้ถึงด่านที่90แล้วโอ้โหเดี๋ยวนะต้องกระโดดจริงเหรอโอ้โหสมกับที่เราขึ้นมาสูงจริงๆนะทุกคนดูดิดูเหมือนกับว่าเราต้องกระโดดนะป้ายเฮ้ยสีทองโอ้กระโดดให้ถูกสีด้วยนะป้ายต่อไปก็กระโดดลงไปสีทองอย่าไปเหยียบสีน้ำตาลนะเพราะว่าเราเป็นคนรวยแล้วไปฟึบอันนี้เราต้องไปกระเซฟอันต่อไปนะจะเห็นว่ามันจะเป็นทองแท่งนะนี่ของคนจนก็จะเป็นสนิมใช่ไหมเร็วๆขึ้นสนิมเร็วๆเราก็เคยจนมาก่อนนะอ่ะเซฟจ้าอันนี้เราก็ต้องไต่บันไดนะคะนี่คนรวยลงไปซึ่งเป็นบันไดสีเหลืองเหลืองเขียวนะคะทองเขียวทองเขียวอ่ะแล้วคราวนี้เราก็เข้าไปในอุโมงค์นี้รู้สึกว่าเราใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะทุกคนใกล้แล้วว้าวแล้วคราวนี้เราก็ต้องทำการสไลเดอร์ลงไปนะฟืบบู๊ว้าวเรียบร้อยยูฮูและแล้วเราก็มาถึงเส้นชัยมีทั้งหมด90ด่านด้วยกันรางวัลเนี่ยก็จะมีแบบว่าสปีดนะคะนี่สปีดวิ่งไวแบบนี้ก็บอกเลยว่าแบบนี้สนุกนะคะซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนรวยคนจนคนจนคนรวยหรือคนรวยหรือคนจนนะคะในระหว่างที่เรากำลังกระโดดก็ได้นะสามารถเปลี่ยนได้ตามใจฉันเลยนะเหมือนกับว่าในแบบกระโดดนี้เป็นการสอนใจว่าไม่ว่าเราจะรวยหรือจนเรานั้นก็จนอยู่ดีไม่ใช่ก็ลองมาเล่นกันนะทุกคนนะสนุกมากวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บเพิ่งสังเกตตรงนี้โอ้โหจะเห็นว่าของคนรวยนะคะเป็นหีบทองคำเลยนะในขณะที่คนจนนั้นดูขยะนะคะขยะกินเหม็นคุ้งโลกเรานะมันช่างแบ่งชนชั้นกันจริงๆเลย